วันนี้พอดีผมมาในนามไอ้เครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยแพร่นะครับมาแจ้งว่าจะจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงครับวันที่12ที่สนามหลวงก็คือสวนสุขภาพเมืองแพร่ภายในสนามเลยเหรอภายในสนามครับแล้วทางตำรวจนี่เราคิดว่าเขาจะให้ไม่ให้ยังไงถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ให้เราก็ยืนยันว่าเราจะจัดเราเอาหนึ่งคันละสองคนเลยนะสองก็สามคนไล่ลุงเจอแล้วครับเข้าเลยเจอแล้วครับผมหนึ่งอันเจอเข้าในห้องก่อนทางกลุ่มเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวครับถ้าเปิดใจใส่คำ